จังหวัดสระแก้วเลิกแว้นมาทำความดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนก่อการดีแก้ปัญหาเด็กแว้นหลังจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและมีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสปขตรพิจารณาเห็นแล้วว่านอกจากการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกลุ่มเด็กแว้นที่ชอบแข่งรถในเส้นทางสาธารณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กในกลุ่มเสี่ยงรวมไปถึงตัวผู้ปกครองเด็กเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่งพลตำรวจตรีณัฐพงศ์สัตยานุรักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกบุญสารสินทองพันตำรวจเอกปรีชาสมสถานรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วและผู้กำกับการทุกสถานีในสังกัดได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนก่อการดีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กระหว่างวันที่15ถึงวันที่16สิงหาคมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วโดยในโครงการดังกล่าวกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมกว่า150คนเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อนที่จะไปพัฒนาเป็นเด็กแว้นในอนาคตตามฐานข้อมูลของทุกสถานี16โรงพักโครงการนี้แบ่งออกเป็น2วันวันแรกจะมีวิทยากรแนะนำข้อกฎหมายรวมถึงการกระทำความผิดด้านการจราจรส่วนในวันรุ่งขึ้นกลุ่มเยาวชนทั้งหมดจะเดินทางไปเป็นจิตอาสาพัฒนาที่วัดป่าใต้พัฒนารามหรือวัดหลวงปู่บุตรดาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเป็นคนดีในสังคมต่อไปนิวส์24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน